ริเวณแยกบางโพที่ผมยืนอยู่ขณะนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มวลชนกลุ่มราษฎรซึ่งเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะต้องเคลื่อนผ่านยังจุดนี้โดยมวลชนทยอยรวมตัวบริเวณแยกบางโพตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขณะที่ตำรวจบูรณาการกำลังจากสน.บางโพ สน.ตะปูและกองบังคับการตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกในจุดดังกล่าวโดยเปิดเส้นทางการจราจรให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติเว้นเพียงช่องทางจากแยกบางโพมุ่งหน้าสะพานพิบูลสงครามแยกเกียรติกายซึ่งเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรฝั่งดังกล่าวขณะเดียวกันนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตส.ส.จังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยเดินทางร่วมสังเกตการการชุมนุมในจุดนี้เช่นกันโดยระบุว่าวันนี้ค่อนข้างมีความเป็นกังวลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่และเกิดความรุนแรงขึ้นมาด้วยความรู้สึกวิตกกังวลนิดนึงเพราะว่าเห็นว่ามีมา3กลุ่มเลยนะซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะมาจัดชุมนุมใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตำรวจก็คงจะมีงานหนักแล้วที่จะคอยกันไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันนะผมว่าถ้าทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นโดยสงบสันติเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะของนักศึกษาของคณะราษฎรเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไม่มีการใช้กำลังไม่มีการพยายามยั่วยุใดๆทั้งสิ้นเลยก็ถ้าค้างคืนนี้ก็อาจจะอันตรายเพราะว่าการค้างกลางคืนเนี่ยมันก็สถานการณ์ไม่ดีนักก็อยากจะต้องเข้าไปช่วยดูแลก็อยากจะคุยกับตำรวจด้วยครับว่าจะมีมาตรการยังไงในการดูแลให้ความปลอดภัยกระทั่งเวลาประมาณ 14:30 นาทีมวลชนเคลื่อนขบวนจากแยกบางโพมุ่งหน้าสะพานพิบูลสงครามซึ่งมีตำรวจวางแผงเหล็กกั้นปิดการจราจรเอาไว้แต่เมื่อมวลชนเคลื่อนมาถึงบริเวณสะพานตำรวจได้เก็บแผงเหล็กกั้นขึ้นรถและขนออกจากพื้นที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเคลื่อนขบวนผ่านสะพานพิบูลสงครามได้ก่อนที่จะปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณแยกเกียรติกายโดยตำรวจวางแผงเหล็กกั้นเป็นแนวกั้นชั้นแรกถัดมาเป็นแนวรถตู้ตำรวจและรถประจำทางส่วนชั้นหลังสุดเป็นรั้วลวดหนามและแผงสังกะสีขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนยืนประจำการด้านในสุดโดยมีรถน้ำอยู่ด้านหลังเมื่อมวลชนเคลื่อนมาถึงจุดที่เจ้าหน้าที่วางแนวกั้นเอาไว้กลุ่มผู้ชุมนุมปูเสื่อลงกับพื้นถนนขณะที่บางส่วนเข้าทำลายแผงเหล็กกั้นก่อนที่จะพยายามตัดรั้วลวดหนามซึ่งตำรวจประกาศเตือนให้ผู้ชุมนุมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ในระยะ50เมตรรอบรัฐสภาซึ่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมและประกาศเตือนมวลชนที่พยายามตัดรั้วลวดหนามว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเป็นน้ำที่ผสมสีม่วงและประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณที่ฉีดน้ำจะมีอาการแสบใบหน้าดวงตาและร่างกายโดยหลังจากมีการปะทะครั้งแรกกลุ่มผู้ชุมนุมถอยห่างออกจากจุดดังกล่าวประมาณ20เมตรและช่วยกันนำน้ำล้างใบหน้าและร่างกายของคนที่อยู่ในแนวปะทะเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมวลชนพยายามกลับเข้าไปยังจุดที่มีการปะทะอีกครั้งแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนและฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะและยังไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปยังบริเวณแยกเกียรติกายได้หลังจากนี้ต้องติดตามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจากฝั่งแยกบางโพจะสามารถเคลื่อนไปรวมตัวยังจุดที่มีการนัดชุมนุมจัดกิจกรรมในวันนี้ได้หรือไม่